สวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยววันนี้นะครับจะรีวิวให้ดูว่าน้ำยาเคลือบแก้วนะครับตัวใหม่จากโรงงานประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เราสั่งผลิตไปว่าพ่นแล้วไม่ต้องเช็ดนะครับจะทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นการเคลือบเซรามิกนะครับทั่วไปก็เช็ดนะครับเป็นระบบทาทั่วไปจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราพ่นเคลือบแก้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เช็ดนะครับสังเกตนะครับในเรื่องของคราบน้ำยาเคลือบแก้วที่เห็นเป็นเม็ดๆนะครับไม่ใช่อะไรครับฝุ่นนั่นเองพอเราพ่นเอาท์ดอร์นะครับไม่ได้พ่นในร่มสังเกตความแตกต่างนะครับไม่แตกต่างเท่าไหร่นะครับระหว่างจุดที่เช็ดกับไม่เช็ดนะครับเพียงแต่ว่าจะมีเม็ดฝุ่นแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบในเรื่องของการกันรอยนะครับว่าจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับสำหรับเคลือบแก้วที่พ่นแล้วไม่ได้เช็ดนะครับมีความลื่นมากขึ้นนะครับสำหรับโรงงานนี้นะครับแต่ความลื่นจะน้อยกว่าตัวเซรามิกนะครับโอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไปนะครับที่เราจะทดสอบใหม่นะครับแบบเต็มระบบนะครับใช้ลดผิวดีๆนะครับในการพ่นแล้วก็ไม่เช็ดนะครับไว้รอติดตามนะครับ